ชกเราเป็นไงบ้างครับวันนี้ชกเขาเก่งใช้ได้แล้วถ้าเราไปประมาทเราไม่ป้องกันตัวมีโอกาสโดนน็อกได้เนาะแล้วเรามั่นใจยกไหนเลยวันนี้ผมคิดว่ามั่นใจทุกยกครับเราวางแผนมาสู้เขาอย่างไรไฟนี้ไฟนี้ก็จะรัดชกแบบรัดกลุ่มนะครับเพราะว่าเราผ่านมาหลายไฟแล้วเป็นไงบุญเราไฟนี้พอใจไหมครับก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับจุดไหนที่ไม่พอใจอ่ะคือครับจุดไหนที่ต้องไปเสริมอ่ะไฟนี้ต้องเพิ่มอาวุธเยอะกว่านี้ครับวันนี้มันอืดมากน้ำหนักนี้เป็นไงมันใหญ่หรือมันเล็กหรือมันน้ำหนักเราพอดีครับพอดีแล้วคิดว่าไฟต่อไปตั้งใจจะชกพิกัดไหนก็แล้วต้องดูก่อนต้องซ้อมดูก่อนร่างกายตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ 80% ครับกลับมาแจ้งเกิดไฟนี้ไฟแรกแล้วเป็นไงเรียกความมั่นใจกลับมาไหมครับก็มั่นใจขึ้นมาหน่อยครับต้องไปปรับปรุงเยอะครับยังอาจจะเวทจะมีบริรอบเนาะเรามีแผนยังไงบ้างก็ผมก็สนใจอยู่นะถ้าสมมติถ้าลงจะมันมี4รุ่นเราจะลงรุ่นไหนดีครับมันที่ว่าเหมาะสมก็น่าจะ147ปอนด์147ปอนด์น่าจะบีบได้นะใช่ครับไฟนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเสียโบ๊ทขอบคุณครอบครัวเพชรยินดีครับที่คนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนคอยซัพพอร์ตพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แฟนผมก็ทุกคนแฟนคลับแฟนมวยที่ยังติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วมีคนจังหวัดคนจังหวัดสุรินทร์ครับบอกพี่น้องชาวสุรินทร์ที่เชียร์เราด้วยฝากแฟนมวยชาวสุรินทร์หรือว่าแฟนมวยธรรมดาครับทั่วประเทศก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็แจ้งเกิดได้แล้วครับโอเคครับยินดีด้วยครับน้องชายขอบคุณครับ